จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Nichno Style ประจำวันที่15พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้หดทุกคนจริงๆส่องประวัติ3แนวรุกโอนสัญชาติของทีมชาติ UAE โดยงานนี้ประกาศรายชื่อแล้วนะผมสำหรับทางทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตของทางเบิร์ตฟาร์มไว้ในชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G โดยทาง UAE นั้นอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติไทยและก็เหลือเกมอีกแค่4เกมซึ่งพวกเขาจำเป็นจะต้องเอาชนะรวดนะฮะที่บ้านของตนเองในการพบกับทาง4ชาติจากอาเซียนทั้งมาเลเซียไทยอินโดนีเซียและก็เวียดนามก็สามารถแซงขึ้นรั้งอันดับที่1ของกลุ่มและก็ผ่านเข้ารอบที่3ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยจากรายชื่อที่ประกาศนั้นแม้จะไม่มีชื่อของโอมานอับดุลประมาณเพลย์เมกเกอร์ตัวสำคัญที่ฟอร์มตกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่เศรษฐีน้ำมันรายนี้ก็ยังมีกองหน้าชื่อดังอย่างอาลีมัดคูบกองหน้าวัย30ปีที่ยิงให้กับทางทีมชาติ UAE ไปแล้วถึง68ลูกจากทั้งหมด87เกมรวมถึงยังมี3ดาวรุกที่ได้รับการโอนสัญชาติมาตั้งแต่ช่วงปี2020ที่ผ่านมาโดยทั้ง3รายนั้นถือเป็นนักเตะที่เล่นในลีก UAE มาอย่างยาวนานและบางรายนั้นถึงขั้นเป็นดาวซันโวของลีก UAE มาแล้วซึ่งจะเป็นใครกันบ้างนั้นและโปรไฟล์แต่ละคนจะโหดขนาดไหนเรามาลองชมกันได้เลยเริ่มจากคนที่1กันก่อนก็แล้วกันเซบาสเตียนตาเกบัวสำหรับทางเซบาสเตียนตาเกบัวนั้นเป็นกองหน้าสไตล์ตัวเป้าแท้ๆนะฮะจอมปิดบัญชีในกรอบเขตโทษที่แม้จะมีวัยที่ล่วงเลยมาถึงหลักที่36ปีแล้วแต่ก็มีความอันตรายอยู่นะและมีความคมของฝีเท้าอยู่นั่นเองโดยตาเกบัวคนนี้หัวหอกเจ้าของส่วนสูง181ซนติเมตรเกิดที่กรุงบัวนอสไอเบรสประเทศอาร์เจนตินาเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1985แต่ไปเติบโตในเรื่องของฟุตบอลที่ประเทศปารากวัยโดยเป็นเยาวชนของสโมสรคอร์ดิเชเลสในลีกของประเทศปารากวัยก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นและก็มีสถิติการลงสนามตลอด5ปีจำนวนกว่า123นัดยิงได้ถึง37ประตูกันเลยทีเดียวโดยหลังจากนั้นเขาก็โลดแล่นในลีกแถบอเมริกาใต้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะกับสโมสรเอเวอร์ตันและก็เดสโปเตสเลอร์เซเลน่า2ทีมในลีกประเทศชิลีตามด้วยทีมดังในลีกประเทศโคลอมเบียอย่างทางวันคาเดสเมื่อปี2010จนกระทั่งในวัย25ปีเขาคนนี้ก็ได้ย้ายมาเล่นในลีกเอเชียเป็นครั้งแรกกับทางอัลอัลติเฟกในลีกประเทศซาอุดิอาระเบียก่อนจะยิงไปทั้งหมด21ประตูจากทั้งหมด44เกมในปี2010ถึง2012ตามด้วยการย้ายไปเอาฉบับในลีกซาอุดิอาระเบียแล้วก็ยิงไปทั้งหมด19ประตูจากทั้งหมด25เกมและในปี2013นั้นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความยิ่งใหญ่ของทางเซบาสเตียนตาเกบัวคนนี้เพราะเขาได้ย้ายมาอยู่กับทางอัลเวด้าในลีกของ UAE ก่อนจะกดไปถึง130ประตูจากทั้งหมด139นัดตลอด7ฤดูกาลในลีก UAE และก็ยิงรวมทุกถ้วยนะฮะทุกรายการให้กับทางอัลเวด้าไปถึง174ประตูจากทั้งหมด198นัดคว้าทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยถึง5ใบและคว้าตำแหน่งดาวซันโบของลีกมาครองได้ถึง2สมัยด้วยกันก่อนที่ปี2020นั้นเขาจะย้ายมาอยู่กับทางอัลนาเซอร์ในลีกของทาง UAE และก็ยิงไปแล้วถึง9ประตูจากทั้งหมด22เกมส่วนในนามทีมชาติของ UAE นั้นเขาคนนี้เพิ่งได้ลงสนามไป3เกมตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะก็สามารถยิงไปได้แล้ว2ประตูในเกมอุ่นเครื่องกับทางอุซเบกิสถานและก็อินเดียนั่นเองเจ้าหมากคนที่2ก็จะเป็นไคโอซานิโดคอเรียสำหรับทางไคโอคนนี้เป็นกองหน้าที่สามารถลงมาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกได้โดยเขาเกิดที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อ30ปีที่แล้วโดยผ่านการเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนให้กับสโมสรชั้นนำของดินแดนซัมบ้าทั้งเซาเปาโลและก็โบตาโฟโกโดยทางไคโอเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างจริงจังเมื่อ12ปีที่แล้วกับทางโบตาโฟโกก่อนจะย้ายไปอยู่กับอีกหลายทีมในลีกบราซิลทั้งฟิโกเรนเซ่อินเตอร์นาซิออนานและก็วิกตอเรียจนกระทั่งในปี2015นะฮะทีมอัลวาเซ่นในลีก UAE นั้นก็ได้ทำการยืมตัวแนวรุกชาวบราซิลรายนี้ที่มีทีเด็ดในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวและการจ่ายบอลที่แม่นยำไปร่วมทัพก่อนจะยิงไปทั้งหมด66ประตูจากทั้งหมด113เกมในลีก UAE ก
ก่อนที่จะมาในปี2019นะผมสโมสรบิ๊กเนมของทาง UE อย่างทางอันไอก็จัดการคว้าตัวเขาคนนี้มาร่วมทัพและจนถึงปัจจุบันเขาคนนี้ก็ยิงกับทางอันไอไปแล้วถึง13ประตูจากทั้งหมด34เกมด้วยกันและก็เริ่มติดทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นัดแรกในเกมที่ชนะทาจิกิสถานไป 3-2 เมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมาและงานนี้คนสุดท้ายนะผมที่ขาดไม่ได้ก็คือฟาบิโอเดลิมาน้องสุดท้องของกลุ่มที่โอนสัญชาติของ UE ในครั้งนี้สำหรับทางฟาบิโอลิมาแนวรุกที่เกิดในประเทศบราซิลวัย27ปีโดยเขาเป็นแนวรุกที่มีส่วนสูง176ซมซึ่งเป็นนักเตะที่มีความเร็วจัดจ้านและก็เลี้ยงกินตัวได้ดีตามแบบฉบับนักเตะซัมบ้าแถมยังสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้ากองกลางตัวรุกและก็ปีกทั้งสองข้างอีกด้วยนะฮะโดยฟาบิโอลิมาคนนี้เกิดเมื่อปี1993โดยเริ่มฝึกฟุตบอลกับทางแอตเลติโกโกอาเนเซ่ตามด้วยการย้ายไปอยู่กับทีมเยาวชนของบิ๊กเนมในลีกบราซิลอย่างทางเซาเปาโลและก็วาสโกดากามาก่อนที่ปี2014ในวัยเพียงแค่21ปีเขาคนนี้จะตัดสินใจโกยเงินเดียแฮมสกุลเงินของประเทศยูเออีโดยการย้ายมาอยู่กับทางอัลวาโซและก็ยิงไปแล้วถึง127ประตูจากทั้งหมด148เกมในลีกของทางยูเออีจำนวน7ฤดูกาลจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งถือเป็นสถิติที่ดุเดือดไม่ใช่น้อยนะฮะแถมยังอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นอีกด้วยและนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ3ตัวฉกาจ3เพชฌฆาตของทาง UAE ที่จะเอามาปราบทีมชาติไทยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าประมาทนะฮะก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรากันด้วยนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับจอมดึบค่าเหนื่อยแพงที่สุดของเจลีกประกาศเลิกเล่นทีมชาติแล้วโดยงานนี้ทางสื่อออสเตรเลียและก็สื่อต่างประเทศหลายสำนักออกมารายงานตรงกันว่าจอมหนึบแห่งนาโกย่าแคมปัสที่เป็นเจ้าของสถิติค่าเหนื่อยแพงที่สุดในตำแหน่งผู้สาประตูในเวทีเจลิก1ในฤดูกาล2021ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการด้วยวัยเพียง32ปีเท่านั้นโดยมิเชลลังเกรัตนะฮะจอมหนึบของสโมสรนาโกย่าแคมปัสในเจลิก1ของญี่ปุ่นให้เหตุผลในการรีไทร์จากการเฝ้าเสาด้วยการเฝ้าเสาให้กับทางทีมชาติออสเตรเลียเพียงวัย32ปีเท่านั้นมาว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งที่ต้องทำในแง่ของฟุตบอลแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับเขาและครอบครัวเมื่อได้ดูปฏิทิน FIFA Day รวมไปถึงฟุตบอลโลกปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะอยู่ห่างจากครอบครัวแน่นอนเพราะการเข้าแคมป์เก็บตัวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งจะมีช่วงเวลาเพิ่มขึ้นในการกักตัวรวมไปถึงปัจจัยอื่นอีกมากมายที่ส่งผลต่อครอบครัวของเขาโดยทางมิเชลลังเกรัตนั้นรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียตั้งแต่ปี2013ถึง2021อยู่ในชุดแชมป์เอเชียนคัพ2015ซึ่งปัจจุบันจอมหนึบรายนี้ขึ้นแท่นผู้สาประตูที่มีค่าจ้างเงินเดือนสูงสุดของเจลีก1ในฤดูกาล2021นี้ซึ่งรับค่าเหนื่อยต่อปีจากทางนาโกย่าแคมปัสอยู่ที่ประมาณ150ล้านเยนต่อปีหรือประมาณ 43.5 ล้านบาทซึ่งถ้าตีเป็นตกเดือนนะฮะก็ตกเดือนละประมาณ 3.65 ล้านบาทกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นว่างานนี้โควิดครั้งนี้ทำอะไรทุกอย่างพังไปหมดจริงๆนะฮะก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับได้ไปต่อทางเคียวสมุทรเตรียมต่อสัญญายืมตัวแดเนียลโตติอีกปีโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะนะฮะในฤดูกาลใหม่ของสโมสรทางเคียวสมุทรสมุทรปราการซิตี้ทีมนำในศึกฟุตบอลไทยลีก1ที่จบอันดับที่6ของศึกไทยลีกในฤดูกาล2020นี้ภายใต้การคุมทัพของมาซาตะดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นล่าสุดทีมงานข่าวได้รับรายงานมาว่าเคียวสมุทรนั้นได้เตรียมต่อสัญญากับทางการยืมตัวแดเนียลกราเซียโตติมิดฟิลด์ตัวรุกชาวสเปนไว้ย่าง34ปีแต่สโมสร BG ประชุมไปอีก1ฤดูกาลหลังสโมสรสมุทรปราการซิตี้พึงพอใจและก็ประทับใจในฝีเท้าแพชชั่นและความมีวินัยของแนวรุกชาวสเปนรายนี้โดยในซีซั่นที่ผ่านมาโตติคนนี้ลง3ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกให้กับทีมเดอะแรบบิทไปทั้งสิ้น11เกมแล้วก็ยิงได้ทั้งหมด3ประตูก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวมาอยู่กับทางเคียวสมุทรในช่วงเลทที่2นี้และก็ลงสนามไปทั้งสิ้น9นัดด้วยกันโดยเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางบีจีปทุมส่งมอบเหรียญแชมเปี้ยนของศึกไทยลีก2020ให้กับเขาด้วยซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะย้ายออกจากทีมไปแล้วเมื่อกลางซีซั่นก่อนก็ตามทีและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่15พฤษภาคม2564
โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ